สวัสดีจ้าส่วนธัญรัตน์และปริชาจ้าพามาเฮ็ดกับข้าวแลงง่ายๆจ้าพี่น้องมื้อนี้เป็นต้มกระดูกหมูใส่สมผักได้จ้าได้กระดูกหมูมาแล้วก่อนนํามาล้างเกลือก่อนด้วยจ้าพี่น้องเพื่อความนัวแล้วก็ความสะอาดจ้าลดความคาวล้างเกลือแล้วก็นํามาล้างน้ําสะอาดอีกทีนึงจ้าสมผักที่เฮาสิน้ำมาต้มใส่กระดูกหมูก็เป็นสมผักกาดเขียวปีได้จ้าพี่น้องอันนี้ท่านเองมาตาบ้านจ้าหน้าแล้วพันแล้วออกให้เป็นผักจากสวนเล่าจ้าผักกวาดสารเทน้ำสมผักออกก่อนได้จ้าพี่น้องแล้วก็ล้างจากน้ำนึงจ้าเพราะว่าสมผักมันสมคักแล้วจ้าพี่น้องมันเปรี้ยวแล้วแซ่บแซ่บได้จ้าท่านเองล้างน้ำสะอาดออกน้ำนึงจ้าไม่ค่อยสิผสมครับล้างกระดูกหมูแล้วก็น้ำกระดูกหมูมาซับเป็นชิ้นจ้าพี่น้องก่อนสิเบิ่งคลิปแล้วจะฝากพ่อแม่พี่น้องจักหน่อยในเด้อจ้าฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และน้ำในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องกับข้าวแลงมื้อนี้ล่ะจ้ากินกับข้าวเจ้ามื้อนี้กินง่ายๆไปคิดบ่ออกว่าสิเฮ็ดอันกับข้าวอีหยังเข้ามาเบิ่งช่องรัดก็ได้เด้อจ้าพี่น้องมีเมนูให้เลือกหลากหลายจ้าอาหารอีสานอาหารไทยวิธีทําตําเมี่ยงก็มีเด้อจ้าพี่น้องแต่ว่าส่วนมากก็สิเป็นอาหารอีสานจ้าผัดผักทอดก็มีเบิดจ้าเอาเตรียมเครื่องพร้อมแล้วเขาก็ต้มน้ำเลยจ้าพี่น้องใส่ขนอไปจักก้อนหนึ่งจ้าตามด้วยอันหอมแดงกระเทียมตะไคร้ข่าใบมะกรูดได้จ้าพี่น้องเกลือจ้าตามด้วยชุดรสจ้านิดหน่อยพี่น้องพ่อน้ำเริ่มเดือดแล้วจ้าพี่น้องเขาก็ใส่กระดูกหมูเลยจ้าต้มจนกว่ากระดูกหมูไปเปื่อยเหมือนได้จ้าพี่น้องร่อนๆค่อยกินง่ายจ้าเมนูนี้กินกับข้าวเจ้าแซ่บๆได้จ้าล่องคอสดน้ำแห้งสมผักกาดที่เฮาคั่นเองจ้าแห้งแซ่บบ่มีสารสารอีหยังกระดูกหมูเริ่มได้ที่จ้าพี่น้องใส่ผักกาดเลยจ้าสมผักอ่ะล่ะสมผักกาดเขียวปีจ้าพี่น้องคั่นเองฝีมือน่ะแล้วคั่นแซ่บๆจ้าต้มไปพุ่นละเด้อจ้าอันให้น้ำผักกาดกับกระดูกหมูเข้ากันจ้าความเปรี้ยวของอันสมผักกระดูกหมูก็สิเปื่อยพอดีจ้าพี่น้องน้ำสมผักกับหมูเข้ากันมันก็สินัวสมนัวจ้าแซ่บพี่น้องซิมเบิ่งเด้อจ้ากระดูกหมูได้ที่แล้วจ้าพี่น้องพี่น้องแซ่บครับสมแบบสมพอดีจ้าบ่ได้สมหลายเพราะว่าสมผักเขาคั่นเองจ้าพี่น้องฝีมือน่ะแล้วคั่นแซ่บอยู่แล้วปิดไฟจ้าพี่น้องแซ่บแล้วจ้าพี่น้องแล้วจ้าแซ่บแซ่บจ้าพี่น้อง
เพราะว่ามันบ่แม่นนั่นสมผักที่เฮาซื้อน้ำตลาดจ้านั่นแปลว่ามันเปรี้ยวเกินแม่จ้าอันนี้มันสิเปรี้ยวพอดีจ้าพี่น้องเปรี้ยว เปรี้ยวธรรมชาติจ้ามาที่นี่มาอันผสมกันกับความนัวของกระดูกหมูจ้าพี่น้องลองไปเฮ็ดกันเบิ่งเด้อจ้าเดี๋ยวว่างๆแล้วสิฮะแล้วสิลงวิธีคั่นสมผักกาดเขียวปี่ให้เบิ่งเด้อจ้าพี่น้องคั่นบ่ยากจ้าเฮ็ดง่ายๆผู้ใดอยากรู้ว่าคั่นจังได๋ก็กดติดตามไว้ในช่องเด้อจ้าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องจักหน่อยเด้อจ้าถ้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ละนำเด้อจ้าเดี๋ยวละสิพยายามหาเมนูอาหารดีๆมาฝากจ้าพี่น้องถ้ายามไปสวนก็สิพาชมสวนจ้าทายสวนให้เบิ่งว่ามีหยังแน่จ้าเคล็ดลับอีหยังดีๆแล้วก็สิเอามาแนะนำจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปกินข้าวแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าคือเก่าเลยจ้าพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยรวยด้วยจ้าขอบคุณที่เสียสละเวลาเขามารับชมจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า